นิทานเรื่องกลางวันกลางคืนแต่งโดยวดิดาธนาธิปดีภาพพรเนตรอารามมงคลวิชัยพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมีตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรีดูสิเดี๋ยวเดียวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันทร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไวอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจ๋าเวลาผันผ่านกลางคืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไป